ทีนี้ก็อย่างที่นายกบอกนะว่าสื่อรู้ก่อนอยู่ยแล้วแหละมันคงจะเป็นอย่างนั้นแหละทําให้สื่อจะไม่รู้ก่อนคุณผู้ชมก็ในพักเองอ่ะเขาฉลองไปเรียบร้อยแล้วอย่างพักพลังประชารัฐเมื่อวานนี้เนี่ยมีประชุมพักพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักเนี่ยก็เข้าประชุมด้วยนะครับแต่ตอนก่อนที่พลเอกประวิทย์จะมาเนี่ย ประธานในการประชุมนี่คือสองคนนี้รองหัวหน้าพักคุณภัยบูลทิตตะวันแล้วก็คุณวิรัตนรัตนเศษก็ปรากฏว่าขั้นตอนแรกเลยเนี่ยมีความการแสดงความยินดีกับสสใหม่ล่าสุดของพักคือคุณอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณที่ไปชนะการเลือกตั้งซอมเขตสามเมืองคอนแทนคุณเทพไทยเสนาพงมาก็ให้คุณอาญาสิทธิ์ลุกขึ้นแนะนําตัวอะไรต่างๆว่าไปแต่ทีนี้ที่มันน่าสนใจก็คือคุณวิรัตเองเลยนะ กล่าวแสดงความยินดีกับว่าที่รัฐมนตรีใหม่ของพรรคสองคนคือคุณเน่งตรีนุชเทียนทองสอสหญิงจากสะแก้วนี่เป็นสสมาหาสมัยแล้วนะนามสกุลเทียนทองใช่ไหมนามสกุลเหมือนกับป่าเนาะเป็นหลานนะครับนอกจากนี้ก็มีคุณชัยวุฒนาคมานุสออันนี้เป็นสสบัญชีร,รายชื่อตามข่าวแล้วเนี่ยนะครับคุณตรีนุชจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการเลย นะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่วนคุณชัยวุฒนาคมานุสรก็จะรับไม้ต่อจากคุณพุทธิพงศ์ปุณการที่หลุดไปจะนั่งเก้า e อี D ้ DES นะครับเราจะเห็นคุณชัยวุฒิเนี่ยในพื้นที่ข่าวบ่อยหน่อยคุณผู้ชมน่าจะจำหน้าได้าดาเพราะว่าแกก็ฝีีปากกล้าออกมาปะฉาดะอยู่บ่อยแต่อย่างคุณตรีนุษเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นในพื้นที่ข่าวที่ผ่านมาต่อไปเดี๋ยวเป็นรัฐมนตรีแล้วคงจะเห็นบ่อยขึ้น หลังจากที่คุณวิรัตเนี่ยประกาศแสดงความยินดีก็ปรากฏว่าสมาชิกพักในห้องประชุมนี่ก็ปรบมือกันลั่นห้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละก็เป็นการคอนเฟิร์มแน่นอนแล้วว่ามี2คนนี้แน่นอนเพียงแต่ว่าเก้าอี้จะออกมาตามโผไหมก็เดี๋ยวรอดูอีกทีก็แล้วกันนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ